ีต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์นะคะรายการสัมภาษณ์ที่จะพาไปรู้จักเรื่องราวที่น่าสนใจของแขกรับเชิญค่ะวันนี้นะคะถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์นะคะ Triage นะคะซีรีส์แนว Medical Drama นะคะผสมแฟนตาซีนิดนึงนะคะจากค่าย TV Thunder เนี่ยก็น่าจะอิ่มเอมกันไปเต็มที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าซีรีส์จบนะคะเรายังไม่จบค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยกว่าจะเป็นซีรีส์ที่คุณภาพยอดเยี่ยมขนาดนี้นะคะผ่านกระบวนการคิดกระบวนการทำงานยังไงบ้างนะคะตั้งแต่การคัดบทเขียนบทนะคะรวมถึงการกำกับนะคะและการทำงานร่วมกับนักแสดงและวันนี้คือสัมภาษณ์ออฟฟิศบะเดี่ยวค่ะพี่เดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเสียงฝนที่เป็นผู้ชมในห้องส่งของเราวันนี้นะถล่มทลายถล่มทลายค่ะวันนี้เริ่มต้นอย่างนี้ค่ะพี่มาเดี่ยวซีรีส์เรื่องนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงแรกๆเนาะที่ออนแอร์มาเนี่ยก็เป็นไวรัลเลยฉากในสงครามกลางเมืองในห้องฉุกเฉินอะไรค่ะจนวันนี้เนี่ยเดินทางมาถึงวันที่ซีรีส์ออนแอร์จบไปแล้วค่ะพี่มาเดี่ยวรู้สึกยังไงบ้างคะในฐานะผู้กำกับค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะว่าคือในฐานะที่กำกับร่วมแล้วกันเพราะผู้กำกับจริงๆก็คือพี่อ้ำที่เขาแบบลงมือลงแรงไปเยอะเลยพาร์ทถึงที่ควบคุมบทแล้วก็ควบคุมการผลิตทั้งในภาพรวมอะไรแบบนี้เสียดายวันนี้พี่อ้ำไม่ได้มาด้วยเนาะมันเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเราคือตั้งใจทำงานแหละครั้งที่แล้วเราทำ Manner of Death เนี่ยมันถือว่าก็ประสบความสําเร็จในระดับนึงแต่ครั้งเนี้ยเรารู้แหละตอนแรกก็คือแบบพอละครออนไปบางทีเราก็ได้ดูบ้างไม่ดูบ้างหมายถึงว่าตอนออนแต่ตอนก่อนออนแล้วก็ดูแหละมันก็จะมีน้องๆเช็คฟีดแบคตลอดใช่แล้วก็มีคนมาบอกว่าแบบพี่มันขึ้นเทรนด์โลกนะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันขึ้นเทรนด์ Twitter นี่แบบเล่น Twitter แล้วก็แบบโอ้อีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แค่ขึ้นเทรนด์ในประเทศมันขึ้นเทรนด์โลกแล้วก็แบบเทรนด์โลกเหรออืมตอนแรกยังไม่รู้คือแบบมันสําคัญขนาดนั้นเลยใช่มั้ยอะไรเงี้ยไปๆมามันขึ้นตลอดไงก็แบบจริงเหรอวะก็ไปเช็คดูเวลาละครออนจบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จก็เราจะนอนดึกเราจะมีเวลาเช็คโซเชียลตอนดึกๆพอเข้าไปเป็นภาษาสเปนภาษาต่างชาติภาษาอังกฤษภาษาคือเยอะมากคือเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยเราพามันมาไกลได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นรีวอร์ดที่เราได้รับจากคนดูจากการที่เราทํางานหนักแล้วก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่ทั้งพี่นุ้ยทันเดอร์พวกเราทำเนี่ยมันมาถูกทางแล้วถ้าย้อนไปเดย์วันค่ะพี่มาเดียวความตั้งใจของซีรีส์เรื่องนี้ในแง่กำกับก็ได้เนาะพี่มาเดียวตั้งใจหรือว่าอยากจะสื่อสารแมสเสจอะไรบ้างอะคะอันนี้ก็ต้องย้อนไปตั้งแต่พาร์ทของการทำบทเลยละกันค่ะค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะสำคัญในการกำหนดทิศทางของซีรีส์ทั้งหมดตั้งแต่มันเป็นบทอะเราได้นิยายมาแล้วมันก็ว่าด้วยลูปเนาะลูปของการช่วยหมอคนนึงพยายามช่วยน้องคนนึงให้พ้นจากความตายที่วนเวียนมาเรื่อยๆต้องหาความจริงว่ามันคืออะไรอะไรแบบเนี้ยในนั้นมันก็จะมีความแฟนตาซีความแบบพิสดารของบทบาทของอะไรของมันอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่านิยายคือมีสิ่งที่แฟนๆเขาดูเขาอ่านอยู่แล้วแต่พอเราเอามาทำเป็นซีรีส์แน่นอนแหละเราทำในสิ่งที่คนที่ไม่ได้อ่านนิยายจะต้องดูแล้วก็อินไปด้วยใช่ๆนั้นเราต้องเพิ่มอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เขาสัมผัสได้เราก็ตีความมากมายเลยว่าแบบเอ๊ะอะไรเรื่องที่แบบคนทั่วไปที่ดูแล้วน่าจะอินมันก็เลยว่าด้วยเรื่องของ second chance เรื่องการมีโอกาสครั้งที่2อย่างแบบมอร์ตินเค้ามีโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าในการที่จะทำให้น้องต้อนเค้าฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องเป็นน้องคนนี้โอกาสในชีวิตที่เขาฟื้นขึ้นมานั้นเพื่ออะไรอะไรเงี้ยสิ่งนั้นก็คือสตอรี่เราต้องเติมเข้าไปแล้วพาคนดูไปถึงในตอนจบที่เขาดูแล้วเขาจะรู้สึกว่าโอเคลากกันมา13ตอนเนี่ยมันเพื่อสิ่งนี้แล้วมันคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เขาจะดูนั้นไอ้พอเราได้เส้นทางของการเล่าเรื่องที่แข็งแรงแล้วเนี่ยในทางภาพในทางการกํากับอย่างเงี้ยก็คุยกับพี่อ้ําอย่างพี่นุ้ยก่อนพี่นุ้ยเค้าก็จะเน้นเรื่องความสมจริงของเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งเอาคนไปเวิร์คช็อปเอาคนไปแบบว่าเรียนเอาแทบจะเป็นหมอกันไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยเค้าก็ทุ่มเทกับตรงนั้นมากๆแล้วเราก็ appreciate ในสิ่งที่แบบเค้าทํามากๆเลยนะเพราะว่าพอผลลัพธ์มันออกมามันคือสิ่งที่แบบคนชมอะว่ามันสมจริงอะไรเงี้ยแล้วนอกจากความสมจริงก็เป็นเรื่องของดรามาติกเรื่องของนักแสดงที่แบบกำกับอารมณ์ให้อยู่นะก่อนถ่ายมาดูดิว่าเอ้ยซีนนี้มัน
ต้องขยี้เรื่องอะไรนักแสดงอยู่ในสเตจไหนแล้วซีนไหนปล่อยซีนไหนขำขำซีนไหนน่ากลัวอะไรแบบนี้ขำแล้วขำแบบไหนขำได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับผมแต่ซีรีส์ที่มันตั้งต้นจากนิยายค่ะพี่มาเดียวครับแล้วพอเรามาทำเป็นแนวฟิล์มแนวแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันต้องมีความยากความท้าทายอยู่แล้วสำหรับเรื่องนี้แบบอะไรคือความยากความท้าทายบ้างไหมคะอย่างที่บอกไปก็คือว่าความรู้สึกเชื่อมโยงของคนอย่างของคนที่เขาไม่ได้อ่านนิยายตอนนี้มันก็พรูฟเลยว่าคนที่เป็นต่างประเทศเขาไม่เคยอ่านนิยายแต่เขาก็เข้าใจกับมันได้หนึ่งแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือคุณแซมมอนเนี่ยเขาเขียนมาค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยความที่เขาเป็นหมอเนาะเขาก็จะมีความสมจริงของเรื่องในโลกของหมอเนี่ยเขาแน่นอยู่ละส่วนเรื่องตรรกะอะไรพวกเนี้ยตรรกะของเรื่องอย่างนิยายเรื่องอื่นอาจจะโบ้งบ้างอะไรบ้างแล้วแบบคนเขียนบทก็จะต้องมาโอ้แบบว่าสรรหาความสมจริงอะไรใส่เข้าไปแต่กับของคุณแซมมอนเนี่ยปรับกันนิดๆหน่อยๆมันก็ไปได้แหละแล้วก็จริงๆคุยกันตลอดคือจริงๆเขามีความตั้งใจที่จะเล่ามีหลายๆอย่างเลยที่แบบเป็นแก่นที่ดีมากเป็นข้อความเป็นสาระที่อยู่ในนั้นดีมากๆเลยมันก็เลยทำให้งานการเขียนบทและการเล่าเรื่องของเราเนี่ยแบบเหนื่อยน้อยลงมากๆฮะแต่การทำซีรีส์แนวแบบ medical drama เกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับอาชีพอะไรสักอย่างที่มันเฉพาะ specific มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือคนมันจะจับจดพิมันเดียวคนมันจะแบบรอรีเช็คเลยว่าเนี่ยถูกไหมถูกไหมอะไรเงี้ยสิ่งนี้ยากสำหรับ triage อะไรไหมคะมันมีอยู่แล้วแล้วคุณก็จะต้องเข้าใจว่าหมอเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่แบบทุกคนจะมีตำราของตัวเองเข้าใจจริงๆมีที่ปรึกษาเป็นหมอตั้ง3คนตอนถ่ายคือตอนขนาดตอนถ่ายเองแบบว่าความสมจริงทางการแพทย์เนาะคัดเสร็จแล้วหมอทั้ง3ก็จะไปกลุ่มรุมแล้วก็แบบคอมเมนต์ว่าไอ้นั่นมันได้ไม่ได้นั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ย3สถาบัน3ตำราออนไว้แล้วก็ยังมีหมอจากที่อื่นมาแบบถ้าเป็นเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของอาชีพเขานะว่ามันไม่มีแบบสัจธรรมไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสูตรสำเร็จขนาดนั้นเป็นวิชาอาชีพที่แบบแอพพลายเพื่อไปสู่จุดประสงค์เดียวก็คือนั่นคือการช่วยชีวิตคนอยากให้เล่าพาร์ทตั้งแต่ทำงานเขียนบทหรือรวมไปถึงกำกับอะค่ะเพียงเดียวว่าเราเข้มงวดเราแบบเหนื่อยลากกับมันแค่ไหนสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมันก็เคี่ยวลากคือจริงๆกับทุกเรื่องก็ต้องทําอะไรแบบนี้มันก็ต้องทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่เรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องแบบความสมจริงทางการแพทย์เนาะซึ่งในจุดนึงอ่ะพี่ก็จะลีฟให้ทางแบบว่าภูมิกับทางพี่นุ้ยทางอะไรอย่างเงี้ยเค้าไปสมจริงกันไปเราก็จะเน้นว่าเฮ้ยหนังมันจะนําพาอารมณ์คนไปอย่างที่มันควรจะเป็นมั้ยเพราะถ้ามันสมจริงมากมันก็จะกลายเป็นสารคดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเพ้อเจ้อมากไปมันก็จะไม่ใช่ละหมอจะด่าเราละอะไรแบบเนี้ยก็ต้องพิถีพิถันทั้งเรื่องของความสมจริงและตรรกะของการกระทําในตัวละครอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์การพัฒนาตัวละครของแต่ละตัวที่ตั้งแต่1ถึงจบเนี่ยมันต้องแบบเค้าเรียกอะไรตัดขอบดีๆนะอย่าบ้งอย่าแบบว่าไปออกทะเลหรืออะไรแบบเนี้ยก็ค่อนข้างจะเต็มที่กับทีมเขียนบทอยู่เหมือนกันส่วนการกำกับก็เช่นกันนะครับคือดีเทลเล็กๆน้อยๆทางด้านภาพอะไรแบบเนี้ยแบบอย่าปล่อยผ่านเซตของโรงพยาบาลอ่ะซึ่งเป็นสิ่งที่แบบโอเคภาคภูมิใจในงานชิ้นนี้มากเพราะว่ามันถูกเซตขึ้นมาทั้งหมดแล้วมันแบบทุกคนบอกว่ามันสวยมันเหมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานที่แบบน่าภูมิใจอ่ะที่เราทําสมจริงแล้วทุกคนเห็นความตั้งใจของเราอะไรแบบเนี้ยแล้วนอกนั้นซีนอื่นๆนะซีนรถชนรถคว่ําอะไรพวกเนี้ยคือแบบไม่ได้พังรถจริงๆในซีรีส์มานานละอันเนี้ยแบบก็เอาซื้อรถแล้วก็มาพังเลยเอารถแบ็คโฮมาฉอกโอ้แบบก็เต็มที่กันมากๆค่ะมีเรื่องอะไรในกองที่สนุกมันๆที่แบบโอ้ยยิ่งทํางานยิ่งมันว่ะอะไรเงี้ยสนุกแบบจดจําได้เลยก็คือไอ้วันห้องฉุกเฉินนั่นแหละซีนแรกๆที่เป็นคนไปช่วยเป็นคนไปกํากับเงี้ยก็คือมันเป็นลองเทคอะไรยาวๆซึ่งทุกคนจะต้องแบบร่วมมือร่วมใจกันมากๆทั้งทีมงานและนักแสดงน่ะ100กว่าชีวิตณตรงนั้นน่ะที่ทําอ่ะคือทุกคน
ทุกคนทํางานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยคือทุกคนอยากให้ผลลัพธ์มันออกมาดีค่ะดังนั้นไม่ว่าเราจะเทคแล้วเทคเล่าขนาดไหนแบบว่าตากล้องแบบแขนสั่นมือสั่นแล้วอ่ะก็ทุกคนก็พยายามทําให้มันได้ดีอะไรแบบเนี้ยไม่มีใครปริปากจะบ่นจะอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันคือการกลับมาทํางานเพื่อมองด้วยการมองเห็นผลงานเป็นหลักก่อนเวลาเรานึกถึงพี่มาเดียวมาหรือเสิร์ชใน Google น่ะก็จะขึ้นผลงานพี่มาเดียวมาว่ามีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คืออ่ะรักแห่งสยามที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะคือในงานของพี่มาเดียวเราก็จะเห็นการซ่อนอะไรบางอย่างเหมือนแบบอย่างรักแห่งสยามก็เป็นตัวละครชายกับชายในยุคนั้นซึ่งมันแบบโอ้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเขาเรียกว่าเบิกเนตรเลยอะไรเงี้ยพอมาช่วงซีรีส์หลังๆตอนที่พี่มาเดียวก็ยังอยู่กับจุดนี้อยู่ยังอยู่ในจุดกำกับยังอยู่ในสายกำกับเขียนบทอยู่อะไรเงี้ยค่ะพี่มาเดี่ยวมองเห็นคลื่นความเปลี่ยนแปลงของการทำซีรีส์การทำหนังทำอะไรที่อาจจะเป็น LGBTQ มากขึ้นยังไงบ้างคะเขาก็ทำกันเยอะแล้วก็มันกลายเป็นอย่างท่านประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาก็ดีนะครับเพราะว่ามันข้อได้เปรียบของชาติเราในเรื่องของการเปิดกว้างทางความหลากหลายทางเพศแล้วก็เราก็มีฝีมือทางการทำคอนเทนต์แนวนี้อยู่แล้วด้วยนั้นมันก็เลยเป็นข้อได้เปรียบเพราะว่าประเทศอื่นเขาอาจจะทำไม่ได้เท่าเราเพราะว่าสังคมเขาอาจจะไม่เปิดกว้างขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีหนังแบบเนี้ยมีตัวงานประเภทนี้ออกมาแบบเยอะมากมายหลากหลายตั้งแต่ทางต้นน้ําของมันก็คือทางนิยายนิยายเนาะแล้วก็มาถึงทั้งซีรีส์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทั้งซีรีส์เสร็จแล้วก็ทําให้เกิดน้องๆ นักแสดงที่โด่งดังจากตรงนี้ขึ้นไปเป็นแบบนักแสดงชั้นนําในแถวหน้าระดับเอเชียที่คนรู้จักกันอะไรแบบเนี้ยเห็นมั้ยว่ามันเติบโตเป็นกระบวนการแล้วก็เป็นวัฏจักรเป็นวงจรของระบบเศรษฐกิจอีโคซิสเต็มนึงขึ้นมาที่คนก็เริ่มเข้ามาทําตรงนี้กันเยอะขึ้นอะไรแบบนี้เรารู้แล้วล่ะว่าสังคมเรามีแมทเทียลเป็นซีรีส์วายหรือนักแสดงวายประมาณนึงแล้วเราก็เปิดโอกาสคนดูเองก็ดูคนทําเองก็มีอะไรค่ะเราควรจะสังคมเราควรจะหยิบฉวยอะไรจากโอกาสดีๆแบบนี้ในการผลักดันอื่นๆอีกมั้ยคะสําหรับในเดียวที่เราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมเนาะอย่างล่าสุดก็คือมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของการที่LGBT community แบบว่ามีที่มีทางในสังคมมากขึ้นมีการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ใกล้ๆละปริ่มนึงละแล้วก็ทำสำคัญคือทำให้คนเข้าใจว่าแบบเอ้ยเพศทางเลือกหรือกลุ่มความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องการการยอมรับจากสังคมอย่างเท่าเทียมทั่วไปฮะคืออ่ะถ้าพูดง่ายๆนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความที่ซีรีส์วายมันเกิดขึ้นมันทําให้ภาพของชายรักชายหรืออะไรเงี้ยแบบถูกแพร่ไปในสังคมอย่างเป็นปกติแล้วอะไรเงี้ยการบูลลี่อะไรในโรงเรียนมันก็น้อยลงเด็กๆจะเข้าใจเพศสภาพความแตกต่างของเพศสภาพเนี่ยมากขึ้นแล้วพี่ว่ามันก็ทําให้แบบอนาคตของเราเนี่ยน่าจะดําเนินไปสู่จุดที่มองเห็นความเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นปกติวิสัยของสังคมไปฮะจะมีวันนั้นนะคะมันก็ใกล้แล้วนะมันพูดถึงอ่ะโดยอย่างแบบในวงการเราอย่างเงี้ยผู้บริหารระดับสูงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ถูกกีดกันทางเพศกันแต่อย่างใดอะไรอย่างงี้เนาะในหลายๆวงการเนี่ยก็เห็นคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศเนี่ยเข้าไปมีบทบาทมีเค้าเรียกมีอํานาจในองค์กรในการตัดสินใจอะไรในโครงการใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นไหนๆก็ไหลมาเรื่องดีแล้วขอถามพี่ว่าเดียวแบบกําปั้นทุบดินเลยค่ะคือส่วนตัวเนี่ยอ้อยก็เป็นสาววายอยู่แล้วคือชอบดูซีรีส์วายนะถ้าถามในมุมของคนที่อยู่ในกระบวนการโปรดักชันแล้วกันพี่มาเดียวคิดว่าซีรีส์เดี๋ยวนี้ต้องขายจิ้นไหมปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันเป็นจุดขายใหญ่เป็นภาพจำเป็นจุดที่คนมันหิ้วกันเวลาแบบเราเห็นภาพตรงเนี้ยเออ
priority แรกของมันก็คือขายเคมีสําหรับพี่นะเราจะแบบไอ้ส่วนเค้าจะมาจุ๊กจิ๊กจุ๊กมาจิ้นอะไรกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสตอรี่ไปแต่หัวใจของมันคือเคมีของนักแสดงก่อนเคมีมันปะทุมันเกิดแล้วมันถึงจะน่าดูแล้วหลังจากนั้นน่ะเรื่องที่เอามาสวมเค้าเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนจริงๆซีรีส์วายมันก็เหมือนคอนเทนต์ร่วมสมัยทุกๆอันที่ยุคนึงมันจะมีความนิยมแล้วมันก็จะสั่งซาแล้วมันจะกลับมาใหม่มันก็จะเป็นเหมือนช่องอย่างนึงของแบบหนังยุคนึงหนังบู๊มาหนังผีมาหนังโรแมนติกมาอะไรแบบเนี้ยวายเนี่ยอาจจะเป็นช่องที่เค้าเรียกว่าอยู่ในกระแสที่ยาวนานแต่จริงๆมันก็ยังเป็นแบบว่านิชมาร์เก็ตในตลาดของคอนเทนต์หลักๆของโลกอยู่เผอิญว่านิชมาร์เก็ตที่เราทําอ่ะมันขายได้ทั่วโลกไงดังนั้นมันก็เลยดูเหมือนเป็นตลาดใหญ่สําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคุณอยากทําซีรีส์เรื่องนึงเช่นแบบ Triage ละกันสมมุติพี่คิดเรื่องอื่นไม่ออกถ้าเราอยากจะให้มันเป็นคอนเทนต์ที่แบบต่อไปได้เรื่อยๆอ่ะมันก็ต้องมี value ของ morality ของว่าดูแล้วมันได้อะไรความคุณค่าทางจิตใจเวลาเราดูอะไรแบบเนี้ยแล้วคนก็จะดูซ้ําแล้วดูซ้ําแล้วก็อยากจะดูต่อๆไปคุณค่าเรื่องของแบบว่าเฮ้ยนักแสดงคุณเล่นดีคุณเขียนบทให้เค้าแสดงความเป็นมนุษย์แสดงการฝีมือทางการแสดงออกมาได้เยอะแค่ไหนแล้วมันไปต่อยอดได้ไหมอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือ value แบบเนี้ยคนก็จะอยากดูต่อๆกันไปอะไรเงี้ยคือคนดูสมัยนี้เองก็ไม่ได้โหยหาแค่จิ้นเฉยๆคือจิ้นเฉยๆมันจะอยู่ในกลุ่มที่คนที่เค้าจะดูวายเป็นหลักแต่แบบเฮ้ยทำไมเราไม่แบบทำให้คนที่เขาไม่ได้จะดูวายอย่างเดียวอ่ะมาดูเราล่ะเอาป่ะด้วยการแบบว่าทำเนื้อเรื่องให้มันน่าสนใจทำโปรดักชันให้มันดีอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็สามารถดันให้คอนเทนต์เนี้ยไปสู่ในเชลฟ์ที่แบบอยู่ในช่องเมนได้อย่างเช่นคนจะดูทีอาร์สก็อาจจะอยากดูทริลเลอร์อ่ะมันไปปรากฏอยู่ในนั้นอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบดูแล้ววายไปอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วกลายเป็นวายแล้วเป็นซับช่องของวายไปอีกมันก็ขึ้นเชลใหญ่ไม่ได้เอามั้ยเราพยายามจะผลักดันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะทําซีรีส์วายเรื่องอะไรบางทีช่องมันก็ต้องมาก่อนคอนเทนต์มันต้องมาก่อนสิ่งที่แบบจะขายอ่ะถ้าคุณขายจิ้นมันจะอยู่ในเชลเดิมไปเรื่อยๆนะเหมือนความตั้งใจของ Triage ที่จะมีฉากที่หมอตินที่คุยกับลิตตอนที่เป็นฉากแบบจะทริกเกอร์วอร์นิ่งนิดนึงนะคะแบบพยายามฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจด้วยหรือเปล่าของซีรีส์เรื่องนี้ที่เป็นเหมือนสะพานในการนําเสนอเรื่องราวแบบนี้หนังมันพูดถึงการมีโอกาสในชีวิตครั้งที่2นี่ใช่ป่ะดังนั้นแบบว่าบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าของชีวิตอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรืออาจจะเป็นเพราะอาการของโรคของอะไรแต่อย่างใดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือแก่นของมันพูดอยู่แล้วว่าแบบชีวิตมีคุณค่าหนังเรื่องเนี้ยมันคือมนุษยนิยมไงมันคือการที่บอกว่าชีวิตมันมีคุณค่านะเว้ยมันโมเมนต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีคุณค่ามากๆแล้วต้องเก็บตักตวงเวลาให้มันควอลิตี้ที่สุดนะอย่าไปเวสต์มันกับสิ่งใดอะไรเงี้ยพอนั่นก็เป็นเค้าเรียกว่าจุดที่ซัพพอร์ตทีมของเรื่องอย่างหนึ่งที่แบบว่าโอเคน้องเขาอาจจะมีวูบหนึ่งนั่นแหละที่เริ่มไม่เห็นคุณค่าของชีวิตแต่คุณหมออ่ะเขาทำทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตไงแล้วเขาก็คงอยากจะบอกอะไรน้องริทมั้งว่าแบบเฮ้ยขณะคุณอาจจะไม่เห็นคุณค่าของมันแต่แบบคนอื่นๆรอบตัวอาจจะเห็นมุมที่คุณมีค่ามากกว่าที่คุณเห็นตัวเองในตอนนี้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็คุยในเรื่องที่หนักดวงมาแล้วไปต่อค่ะพี่เมธีคือการนําเสนอเราไม่ค่อยเห็นเอาการซีรีส์ที่นําเสนอห่วงอารมณ์ห่วงชีวิตในวินาทีสุดท้ายของมนุษย์นะคะแต่ว่าใน Triage เนี่ยมีแล้วเรามันค่อนข้างที่จะเข้มข้นมีหลายทีด้วยใช่มีหลายทีด้วยมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นค่ะอย่างรวมถึงการเห็นเบื้องหลังการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ครับซึ่งเต็มๆเลยทั้ง13 EP ครับถ้าถามพี่วะเดี๋ยวว่ามันแตกต่างจากเรื่องจริงของชีวิตคุณหมอในประเทศไทยยังไงบ้างนะคะจริงๆเป็นคําถามที่ดีนะเพราะก่อนทําแล้วก็คุยกับคุณหมอตลอดว่าแบบเป็นยังไงจริงๆแล้วมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงั้นมั้ยอะไรเหมือนที่เราเข้าใจมั้ยคุณหมอทํางานหนักอย่างนั้นจริงมั้ยคือเรื่องในชีวิตหมอจริงๆเนี่ยคงเอามาเล่าในซีรีส์ไม่ได้เ
ราะมันจะกลายเป็นแบบว่าความรันทดของคุณหมอใช่ไปซะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราแบบรับรู้ได้ยินมาจริงๆแล้วก็มีเพื่อนฝูงมีน้องอะไรเงี้ยเป็นหมอเยอะความซัฟเฟอร์ในระบบเก่าๆเป็นปัญหาหนักสำหรับพวกเขาถูกกดทับไม่ต่างจากแบบไม่ต่างจากวงการทหารอะไรแบบเนี้ยที่ซีเนียริตี้มันสูงมากก็อ้วนพังพรูฮะพังพรูเลยตอนนั่งคุยกับคุณหมอนะพังพรูกันมากๆเราเชื่อว่าหมอส่วนใหญ่มีอุดมการณ์แหละมีความแบบรักในชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วก็อดทนแล้วก็ยึดมั่นในการแบบรักษาคนน่ะเออแต่ด้วยระบบนี่แหละที่ทำให้แบบเขาอาจจะหันหลังไปแบบเออลาออกไปเปิดคลินิกเองหรือหนีออกจากระบบไปแบบว่าอ่ะกอบโกยความมั่งคั่งส่วนตัวอะไรเราก็ไปเบลมเขาไม่ได้เพราะโดยส่วนใหญ่คือถ้าระบบดีมันต้องรักษาคนเอาไว้ในระบบให้ได้ถูกป่ะล่ะแล้วทุกวันนี้เราก็จะมีปัญหาเรื่องแบบการขาดแคลนหมออะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆซึ่งพอฟังแล้วมันก็สมเหตุสมผลที่แบบไอ้ยังหมอฉุกเฉินเนี่ยมีอยู่เวรยาวนานเขาก็อาจจะหมดความอดทนในจุดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเออแล้วแบบการตอบแทนความเหนื่อยของเขาบางทีแบบตัวเงินบางทีไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญที่เรื่องแบบความเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันเฮ้ยหมอจริงๆก็ซัฟเฟอร์มากๆนะการกดทับทางอํานาจของระบบอาวุโสเนี่ยทําให้บางทีแบบเซลฟ์เอสทีมเขาอ่ะมันถูกลดลงกดลงไปอีกแล้วบางทีก็ไปถ้าไม่หนีออกไปก็ลงกับคนไข้ก็เป็นคลิปวีนคนไข้อะไรอย่างที่เราเคยเห็นนะแบบเนี้ยอย่างอ้อยมองพี่มาเดียวก็จะรู้สึกว่าพี่มาเดียวก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาตัวเองไปลงรู้เรื่องหมอมากขึ้นหลังจากการทำซีรีส์เรื่องนี้ค่ะพี่มาเดียวเองอยากเห็นคุณภาพชีวิตของคุณหมอเป็นยังไงหลังจากที่แบบเออเราอยู่ในจุดที่เราคุยกับเพื่อนแล้วมันพลั้งพรูมากเลยยาวเวลาคุยกับเพื่อนอยากให้มันดีขึ้นยังไงหลังจากเราได้ทำงานเกี่ยวกับใช่คนทั่วไปจะมองว่าแบบหมอรวยใช่ป่ะหมอรวยหมอยังไงก็รวยเดี๋ยวก็มีงานทํานั่นนี่นู่นแต่เฮ้ยเค้าแลกมากับการที่อย่างตอนเราเรียนมัธยมอย่างงี้ใช่เนาะพวกเราเก่งมาเลยเกเรหนังสือนังหาไม่ค่อยอ่านเรียนก็ไม่เก่งอะไรแบบเนี้ยนั่นคือสิ่งที่เค้าสมควรจะได้รับในการแบบสั่งสมสติปัญญาเข้าไปสู่จุดนั้นได้แล้วมันก็ไม่ง่ายนะคุณที่จะเรียนมันจนจบอ่ะแล้วระบบของการทํางานอย่างที่เล่าไปตะกี้คือมันกดทับกันมาเรื่อยๆอ่ะโอเคล่ะบางคนเห็นว่าเขารวยใช่สิก็เขาออกไปจากระบบแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้แบบมันดีกว่านี้ก็มองว่าแบบเราควรต้องยังไงดีล่ะพี่ก็ไม่อยู่ในวงการหมอตรงๆนะแต่ไม่ว่าองค์วงการอะไรก็ตามที่ระบบอาวุโสมันใหญ่โตมันกดทับวัยวุฒิอ่ะกดทับความเป็นมนุษย์ความเสรีทางความคิดของเราเนี่ยมันควรจะถูกพิจารณาแล้วก็หรือมาประกอบสร้างใหม่ชวนพี่มาเดี่ยวคุยถึงนักแสดงว่านี่ก่อนค่ะทั้งเต้ตีโอ๊บแล้วก็ต้นน้ำค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำงานร่วมกับ4คนนี้รวมถึงนักแสดงท่านอื่นๆด้วยคุณน่ารักทุกคนคือต้องให้เครดิตทางทันเดอร์นะว่าตอนแคสติ้งตอนคุยมาเนี่ยก็คือคัดคนที่เขาแอททิจูดดีแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานสูงเนาะเต้นี่เขาแบบแทบจะกลืนตัวละครตัวเนี้ยลงไปกับตัวเป็นหมอตินไปแล้วฮะเราเชื่อเขาในทุกอิริยาบถที่เขาแสดงว่าเขาคือตินจริงๆตีก็เป็นเด็กที่มีความพยายามพี่เรสเปคเขานะในส่วนของก่อนที่จะมาถ่ายเรื่องเนี้ยเขาถ่ายเรื่องอื่นซ้อนอยู่แล้วคาแรคเตอร์ก็จับๆสวิตช์ไปมาอะไรแบบเนี้ยตอนแรกแบบเขาไม่ค่อยได้เลยแหละหมายถึงว่ากว่าจะปรับตัวเข้ากับคาแรคเตอร์แต่เขาพยายามจุดนี้เขาพยายามอย่างเป็นคนที่มีทัศนคติดีด้วยอ่ะมันจะสัมผัสได้แบบเวลาคนพยายามและทัศนคติดีกับคนพยายามแล้วแบบกูจะทำให้มันจบๆไปอะไรเงี้ยไม่มีในตัวตีตีเขาเป็นคนแบบเฮ้ยเขาอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันดีจริงๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนโอ๊กก็แบบโอ๊กก็สละเวลาของการเป็นหมอมาเป็นนักแสดง อย่างแบบว่าเต็มตัวแล้วก็แบบสงสารแบบโอ๊กกับไอ้ต้นน้ำมากมาเจอพี่คู่นี้มาเจอพี่บ่อยแล้วแบบมันจะเป็นซีนที่แบบบู๊อ่ะเออแล้วสองคนก็ตัวบางจ้อยเออถูลู่ถูกังกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับสตันก็ตัวล่ําเชียวก็ปริดปริวตามแรงดึงอะไรกันก็ว่าไปน้องมันก็พยายามทําอยู่นะ
เออแล้วผลออกมามันก็เป็นคู่ที่น่ารักเออมีเรื่องอะไรเมาเมาแซวแซวเขากันบ้างไหมคะสี่คนนี้เมาเมาแซวแซวอ่ะของหมอติงของเต้เนี่ยบางทีเรามันเหมือนกับว่าเวลาเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไม่ได้เป็นนักแสดงอ่ะเขาไปอยู่กับแซมมอนแล้วเขาก็เป็นแบบเป็นเหมือนหมอจริงๆอ่ะเออเขาแบบเขาจะชอบถือ iPad แล้วเขาก็จะพูดอะไรของเขาไปคนเดียวแบบว่าเป็นสับหมอบลาๆๆอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบตั้งใจไปปะเนี่ยเออกินข้าวกับกูก่อนก็ได้แต่ไอ้ตีก็แบบมันก็ตั้งใจตอนแรกมันจะได้เล่นบทมันคือบทที่ต่างจากตัวของน้องเขามากเออคือไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนแบบคนไม่ดีในตอนแรกไงตอนแรกพี่หนุ่ยเขาก็ทักไม่ดีเหรอเขียนบทมาแบบไอ้ต้นแบบดูแบบดูแย่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมาพี่เดี๋ยวตอนท้ายปล่อยมันแย่ไปเถอะตอนท้ายเดี๋ยวมันเทิร์นดีแล้วคุณจะรักมันเออแล้วพอไอ้ช่วงแรกๆอ่ะไอ้ตีมันเป็นคนดีไงมันจะเล่นร้ายมันก็จะมีเสียงในหัวห้ามมันไม่ให้เล่นร้ายอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมานั่งอนาไลซ์ว่ามันเป็นอะไรก็โอเคแกะออกมาอ๋อมีอาการแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบวิธีเคียวกันไปว่าแบบเฮ้ยอยู่ไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยส่วน2คนต้นน้ํากับโอ๊ปเออจริงๆแบบแอบอยู่ไกลๆดูเค้าเคมีเค้าน่ารักนะเค้าเป็นคู่ที่แบบว่าต้องแอบดูอยู่หลังมอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออจิ้นเหรอคะเออมันจิ้นโอเคคือมันน่ารักอ่ะน่ารักเออดูก็น่ารักแล้วแบบไอ้ต้นน้ํามันก็แบบก็เล่นดีพอมันจิ้นกันแล้วแบบสาวๆสาววายในกองอยู่หลังมาก็อะไรอย่างเงี้ยเออเนาะเคมีสําคัญเนาะพี่เมย์นักแสดงสมัยนี้ถูก3 arch เนาะถ้าแปลเนี่ยมันคือการจัดลําดับความสําคัญทางการรักษาใช่มั้ยคะเข้าใจถูกมั้ยเนาะใช่ถ้าวันนี้ถามพี่วันเดียวเล่นๆว่าขอสัก3ลําดับที่เป็นความสําคัญของพี่วันเดียวในวัยนี้ในวัย40แล้วเนี่ยเงินมันก็สําคัญทิ้งไว้ก่อนสําหรับพี่เนี่ยความสัมพันธ์สําคัญมันอันดับ1ก่อนคือในวัยนี้เราจะเริ่มเสียคนที่เรารักไปทั้งแบบว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนหรือคนในวัยเด็กของเราจะเริ่มทยอยจากเราไปแล้วเราจะรู้สึกมองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเพราะว่าเราจะเรียนรู้แหละว่าแบบมันไม่กลับมาดังนั้นมันไม่มีโอกาสที่2ละใช่ไอ้สิ่งเนี้ยมันจะไม่มีโอกาสที่2ละเราจะใกล้ถึงจุดที่ที่มันเอาอะไรกลับมาเหมือนเดิมมากๆไม่ได้ละอะไรเงี้ยดังนั้นสิ่งสําคัญคือความสัมพันธ์เราก็อยากจะอยู่และ spend quality time กับคนที่เรารักไว้นานๆเนาะดังนั้นสิ่งที่3สิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพแหละค่ะสุขภาพมันถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วไงเราอยู่กับใครก็ไม่ได้เราออกไปทํางานก็ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องมีแผนสํารองแล้วก็ต้องดูแลตัวให้ดีที่สุดเริ่มอนามัยแล้วเล่าเลิกอะไรเงี้ยเบาลงได้ก็เบาบุหรี่นี่เลิกดูดไปแล้วอะไรเงี้ยกัญชานี่ไม่เอามาสมองพังตอนแก่นี่ไม่ได้เลยต่อมาก็คงเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องของงานกับเงินแหละงานกับเงินพี่คิดว่ามันเป็นของคู่กันถ้ามีเงินเฉยๆไม่มีงานก็ดีนะเพราะว่าเราก็จะเราจะได้มันมาด้วยอะไรล่ะถ้าไม่มีงานแล้วเราได้เงินจริงๆก็สบายเนาะใช่มั้ยแต่พอดีต้องทํางานมันถึงจะมีเงินนะมันเลยคู่กันทางเรียลลิสติกมันสําคัญแหละมันสําคัญมากๆด้วยดังนั้นอะไรก็ตามที่จะรักษาเรามองว่ารักษางานก่อนรักษาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงคุณภาพในการทํางานreputation ของเรานี้เรื่องงานอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็ต้องมาแล้วก็ถ้าสิ่งนี้มาเงินทองมันก็จะตามมาเนอะมันก็เป็นสิ่งที่นั่นแหละ3 arch ที่สําคัญสําหรับพี่ตอบคําถามนางงามเลยอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น3ลําดับที่สําคัญในฐานะคนโปรดักชันเราเริ่มเห็นคลื่นซีรีส์ใหม่ๆซีรีส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นอย่างของ TV Thunder เองที่เราได้คุยเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เฮ้ยพอเราดูจริงๆแล้วมันดีจังเลยอ่ะถ้าในฐานะที่มาเดี่ยวที่เป็นคนโปรดักชันเองเลยค่ะสัก 3-4 อย่างที่อยากเห็นในวงการนี้มีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยนะอยากเห็นบทดีๆอยากเห็นเรื่องดีๆก่อนหัวใจสําคัญของมันเลยหัวใจสําคัญของซอฟต์พาวเวอร์ด้วย
เพราะสุดท้ายเวลาเราขายไอ้พวกนี้ไปอ่ะมันขายเรื่องไงเขาก็ไปทำโปรดักชันดังนั้นแบบแม่งสำคัญที่สุดเลยคือตัวเรื่องตัวบทเรามองว่าอาจจะต้องให้การศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะๆหน่อยแล้วก็ให้โอกาสคนฝีมือใหม่ๆได้รับการขัดเกลาแล้วก็แสดงผลงานอะไรเงี้ยอีกสักพักเดี๋ยวพี่ว่าซอสที่มันเป็นนิยายมันใกล้จะหมดแล้วนะมันใกล้หมดประเทศแล้วท่านผู้ชมไม่มีอะไรมาทำแล้วนะเนี่ยเขียนไม่ทันเขียนไม่ทันแล้วไม่ต้องมีอะไรสักอย่างนั่นแหละที่ทำให้เราจะต้องมีเรื่องใหม่ๆสองคือรสนิยมดีๆอันนี้พี่ไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอะไรใครคือโปรดักชันอะแม่งมีกล้องแพงมีไฟแพงมีทุกอย่างมีตังซื้อได้หมดเว้ยแต่รสนิยมทางศิลปะดีๆเนี่ยซื้อไม่ได้แต่สอนกันได้เอาจริงๆสอนกันบ้างเหอะเหมือนไม่ว่าใครหรอกก็แต่แบบเอาจริงคือมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไงคืออย่างที่เราเห็นแบบภาพสวยอะไรสวยมาใช่ไหมบางทีมันไม่ได้เกิดจากการคิดมาเพื่อซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตการเล่าเรื่องของนั้นมันคิดเพราะว่ามันเคยเห็นอีเนี่ยมันถ่ายสวยดีแล้วมันก็เลยเอามาใช้อะไรแบบเนี้ยเฮ้ยจริงๆเรื่องพวกนี้ควรได้รับการอบรมสั่งสอนเขาเรียกว่าอะไรนะการศึกษาทางเนี้ยเยอะๆนะอยากให้ทุกคนได้เรียน art appreciation บ้างอะไรบ้างไปลือเขาเรียกลือแบบการศึกษาใหม่อ่ะว่าแบบเฮ้ยอย่างที่บอกอ่ะบทและรสนิยมทางศิลปะในการประกอบมันน่ะว่ามันจริงๆมันกว้างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องแบบภาพเคลื่อนไหวเรื่องการ composition เรื่องทุกคนตอนนี้แม่งแบบถ่ายอะไรมือแล้วพุ่งไปที่แก้สีเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนถ่ายมันต้องมีการแสดงศิลปะการแสดงมีเทสในการแบบกำกับการแสดงที่เหมาะสมกับมีเดียที่เราจะเอาไปฉายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะสามคือคุณลิตี้ของนักแสดงอันนี้พี่ไม่ได้ว่าแบบว่าเฮ้ยเขาเล่นไม่ดีกันอะไรเงี้ยนักแสดงไทยเก่งๆมีเยอะครับมีเยอะมากมายเขาและเธอเหล่านั้นควรจะได้รับความท้าทายทางบทบาทที่หลากหลายซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปอีกข้อหนึ่งที่พี่ว่านี่แหละคือแบบเฮ้ยมีบทอะไรมันๆให้เขาเล่นดิแล้วเขาจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกนะเว้ยเขาไม่บางคนที่ร่วมงานกันแบบว่ามึงอีโกอินเตอร์ได้สบายแต่แบบเพราะมันไม่ค่อยมีบทอะไรให้เล่นนะนักแสดงซีรีส์วายหลายๆคนเก่งนะเก่งมากๆเลยแล้วแบบพอมาถึงบทมันมีให้เขาแฮ่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเสียดายก็ถ้าเนี่ยเรา 3-4 อย่างที่พี่ไม่เดียวบอกเนี่ยมันอาจจะทำให้วงการนี้แวดวงนี้มันสนุกขึ้นน่ะในฐานะคนดูเองก็แบบเอ้ยสนุกจังเลยอิ่มเอมจังเลยมันเราจะไปหาการสนับสนุนจากไหนดีคะฝากไว้ตรงนี้ให้เป็นกันบ้านของทุกคนดีค่ะโปรเจกต์ต่อไปของพี่มาเดียวละกันลองดูว่ามีอะไรให้ติดตามหรือว่าอยากกำลังจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะโปรเจกต์ต่อไปของพี่มาเดียวหรอมีซีรีส์เรื่องใหม่ทางคำว่นออริจินอลของเราอะไรเงี้ยก็ชื่อเรื่อง Wish You Luck นะเป็นซีรีส์วายวันสิ้นโลกสุดปังอลังการเนอะก็จะเปิดดูตัวอย่างแรกนะฮะที่งานกรุงเทพกลางแปลงวันที่28กรกฎาคมนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะออนไลน์ให้ดูแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นฟอร์มอาจจะวัยรุ่นลงมาชื่อเรื่องเซลฟ์เราเห็นนายเป็นแนวทีนเอจทริลเลอร์ด้วยทริลเลอร์เขย่าขวัญใครจะฆ่าใครใครฆ่าอารยาเราติดตามนี่คือโปรเจกต์ในอนาคตสุดท้ายทิ้งท้ายค่ะอยากให้พี่มาเดี่ยวเชิญชวนให้คนไปดูซีรีส์ทีอาร์ชย้อนหลังเนาะก็คนดูจะได้อะไรจากเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้จะทิ้งอะไรไปบ้างค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าพลาดตอนออนช่อง3ไปเนาะยังสามารถดูทรีอาชย้อนหลังได้ทาง AIS Play นะฮะก็จริงๆดูรวดเดียวเนี่ยดูรวดเดียวจบเนี่ยจะมันมาก13ชั่วโมงแห่งความมันผ่านมาแล้วค่ะเอาเหรอตาแฉะค่ะเนอะก็ฝากนะครับซีรีส์คุณภาพดีๆในระดับอินเตอร์แน่มาให้เราได้ดูกันแล้วก็อย่าลืมนะครับค่ะจะได้อะไรเยอะมากๆเลยถ้าเกิดคุณแบบมีใครที่รักอยู่มีคนที่ห่วงใยเนี่ยชวนกันมาดูด้วยกันเนาะอาจจะเห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้น
ะโอเคสวยงามค่ะฝากซีรีส์ไปแล้วนะคะแล้วก็ฝากรายการสัมภาษณ์ด้วยนะคะถ้าในเทปหน้าอยากให้เราคุยกับใครอีกนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้อ้อยและพี่มาเดี่ยวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับทุกคนเย้